แพทย์หญิงชันวลีศรีสุโขโฆษกแพทยสภากล่าวถึงกรณีมีรายงานข่าวหญิงสาวรายหนึ่งที่ระบุว่าถูกสูตินรีแพทย์ในคลินิกเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ข่มขืนขณะทำการตรวจภายในว่าเรื่องนี้ยังไม่มีการร้องเรียนเข้ามาที่แพทยสภานะคะแต่ถึงแม้ว่าจะไม่มีการร้องเรียนเข้ามาเหตุที่เกิดขึ้นเลขาธิการแพทยสภาก็สามารถหยิบยกเข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้โดยไม่ต้องมีผู้ร้องเรียนเลยโดยคณะกรรมการแพทยสภาจะมีการประชุมกันในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าทั้งนี้ในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงนั้นนะคะจะต้องมีการรับฟังข้อมูลทั้ง2ฝ่ายอย่างรอบด้านบางครั้งต้องเชิญทั้งคู่มาให้ข้อมูลแต่เป็นการเชิญมาให้ข้อมูลกันคนละรอบคนละเวลาไม่ได้ให้ทั้งคู่มานั่งเผชิญหน้ากันแต่อย่างใดซึ่งที่ผ่านมาในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนต่างๆที่เข้ามายังแพทยสภาก็ทำเช่นนี้นะคะและยืนยันว่าไม่เคยมีการให้คู่กรณีมาเผชิญหน้ากันส่วนกรณีที่มีผู้เสียหายหลายคนให้ข้อมูลว่าระหว่างตรวจภายในกับนายแพทย์คนนี้ไม่มีบุคคลที่3อยู่ด้วยถือว่าผิดหลักปฏิบัติหรือไม่มีบทลงโทษอย่างไรแพทย์หญิงชันวลีกล่าวว่ากรณีที่บอกว่าผู้เสียหายหลายคนนั้นทางเลขาธิการแพทยสภาสามารถหยิบยกมาพิจารณาได้แต่ถ้าผู้เสียหายร้องเข้ามาเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่สามารถเอามาพิจารณาประกอบกันส่วนที่ระบุนะคะว่าระหว่างการตรวจภายในไม่มีบุคคลที่3อยู่ด้วยก็ถือว่าผิดหลักเกณฑ์ค่ะแล้วก็ผิดจริยธรรมด้วยหรือว่าอีกอันนึงก็คือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลส่วนเรื่องฐานความผิดนั้นยังไม่สามารถระบุได้เพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นของการกล่าวหานะคะการกล่าวหากล่าวโทษซึ่งต้องสอบข้อเท็จจริงต่อไปในเรื่องของข้อมูลประจักษ์พยานต่างดังนั้นจึงต้องรอการพิสูจน์ซึ่งปัจจุบันแพทยสภาพยายามที่จะสอบข้อเท็จจริงและตัดสินให้เร็วภายในปีนี้ภายใน1ปีนะคะแต่อย่างกรณีแพทยสภาอาจจะเสนอตั้งคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจซึ่งประกอบไปด้วยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนี้มาพิจารณาก็จะรวดเร็วขึ้นค่ะ